สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดบะหมี่ไข่นะคะผัดบะหมี่ไข่ในสไตล์ของมาดามขั้นตอนแรกเอาบะหมี่ไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะลวกให้สุกสัก 90% นะคะไม่ต้องให้สุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราไปผัดมันจะเละหลังจากนั้นนะคะตั้งน้ำมันให้เดือดตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วเทใส่พริกผงเพื่อที่จะทำเป็นน้ำพริกเผานะคะใบโหระพาล้างให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ซอยซอสลงไปหลังจากนั้นเราปรุงเลยค่ะใส่ซอยซอสใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วผัดหอมให้หอมหลังจากนั้นใส่ลูกชิ้นใส่เนื้อลงไปผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปค่ะใส่น้ำปรุงที่เราปรุงไว้เมื่อกี้นี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่ใบโหระพาเสร็จแล้วกินได้ค่ะไม่ต้องใส่น้ำส้มนะคะหรือใครจะใส่ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่นะคะเราทำให้ฝรั่งกินเขาบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะแอน